วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของที่นี่มออุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อาคาร EN7 นะครับแล้วก็พาทุกท่านมาดูนวัตกรรมที่ทางด้านของภาควิชาได้ทำออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งล็อตนะครับที่ได้ทำเครื่องชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ในส่วนของไฟส่องสว่างนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับอาจารย์ธีรวุฒิชัยธรรมนะครับรองหัวหน้าภาคครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของหลังจากที่เราได้ผลิตออกไปล็อตแรกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งล็อตที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือนะครับเห็นบอกว่าประชาชนแจ้งเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นที่เราทำขึ้นมาเนี้ยจะทำตามคำเรียกร้องจากประชาชนที่ได้รับข่าวสารออกไปว่าทางมหาลัยอุบลราชธานีนะครับได้มีผลิตเครื่องเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือเขาก็ติดต่อเข้ามายังมหาลัยแล้วก็มหาลัยเองก็หางบประมาณในการที่จะจัดทำนะครับเพื่อเอาไปให้กับประชาชนก็โชคดีครับที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้มอบเงินสนับสนุนมาเพื่อนะครับผลิตนะครับล็อตนี้นะครับเพื่อเอาไปมอบให้กับประชาชนนะครับที่ยังได้รับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับครับซึ่งในส่วนของมอบนก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็จะดูแลในหลายๆส่วนและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประสบภัยได้แจ้งเข้ามาแล้วก็มีความต้องการจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าน้ำลดแล้วก็สามารถที่จะเป็นปกติแล้วแต่จริงๆนั้นยังเลยใช่ไหมครับยังมีอีกหลายพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์พื้นที่ในเมืองตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่น้ำแห้งนะครับแต่ก็ยังมิได้รับการจ่ายกระแสไฟเข้าไปเนื่องจากว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจากที่น้ำท่วมนะครับทำให้การไฟฟ้ายังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่รอบนอกอยู่ต่างอำเภอนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วก็กระแสไฟฟ้ายังโดนตัดอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนอยู่นะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเครื่องที่เราผลิตออกมานะครับมีอะไรบ้างครับที่อยู่ที่จะนำเสนอวันนี้นะครับก็บอกว่ามีหลากหลายชนิดด้วยก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมว่าก็คือจะเน้นมุ่งเน้นที่เรื่องของการทำที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่นนี้นะครับซึ่งก็จะมีระบบส่องสว่างให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอ๋อไฟส่องสว่างด้วยไหนครับอาจารย์อยู่ไหนตอนนี้จะมีไฟส่องสว่างด้านหลังอ๋อก็จะมีหลอด LED ครับผมแล้วก็มีสวิตช์ไฟด้านข้างส่วนระบบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมุ่งเน้นที่เรื่องระบบแสงส่องสว่างนะครับก็จะมีหลอดไฟให้2หลอดนะครับมีสวิตช์2ตัวในการควบคุมนะครับแต่ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มุ่งเน้นที่เรื่องแสงสว่างแต่อันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องชาร์จโทรศัพท์ครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับสิ่งเหล่านี้ครับแบตเตอรี่นี้ถ้ามันหมดนะครับเราสามารถนำมาชาร์จกับเครื่องนี้ได้โดยที่เครื่องนี้จะนำไปต่อกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับตอนกลางวันแล้วก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับตอนกลางคืนก็เอามาใช้งานได้ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับโอ้สะดวกสบายเลยนะครับตอนนี้แล้วก็อยากให้พูดถึงหน่อยครับในส่วนของเรื่องหลังน้ำลดการตรวจสอบเรื่องของระบบไฟต่างๆนะครับฝากถึงผู้ประสบภัยยังไงบ้างครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่น้ำท่วมถึงนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นปลั๊กหรือสวิตช์ไฟต่างๆนะครับหลังน้ำลดถึงแม้ว่าการไฟฟ้าจะจ่ายไฟมาแล้วนะครับกรุณาตรวจสอบนะครับว่ามีไฟฟ้ารั่วไฟฟ้ารัดวงจรอยู่หรือเปล่านะครับมิฉะนั้นถ้าเกิดเปิดใช้งานเลยนะครับอาจจะทำให้ไฟรัดวงจรนะครับอาจจะทำเกิดให้เกิดเพลิงไหม้นะครับหรือทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้นะครับแนะนำว่าให้นะครับเรียกช่างหรือแจ้งการไฟฟ้าให้มาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเปิดใช้ไฟฟ้าในบ้านเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ธีรวุฒิชัยธรรมนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ระบบไฟต่างๆนะครับก่อนใช้งานจริงต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเอาละครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ธีรวุฒิชัยธรรมนะครับและทีมงานวันนี้ที่มาสร้างสรรค์นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเดี๋ยวจะนำเสนอข่าวสารต่อไปในผลงานนวัตกรรมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ